อ้าวขอฟังเออนี่ขอฟังเธอว่าฉันทำถูกไหมเนี่ยที่หนีหน้าเข้ามาถูกสิถ้าเธอทำต่อสิถึงจะผิดเอาเธอนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ห่างๆก็ดีแล้วเธอท้องไวเลยนะทำถูกทำถูกทำถูกเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยเองแหละไปก่อนนะบายทำถูกทำถูกทำถูกอ้าวลืมอะไรกันหรือว่าน้ำมันหมดนะลืมเพื่อนไงเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องหลบหน้าวุ้นบอกวุ้นมาเดี๋ยวนี้นะดูสิสวยค่ะพระบุตรพระพาดนะดูสิต่อไปนี้นะคะน้องปอก็จะไม่ใช่ตัวตลกของเพื่อนอีกแล้วล่ะค่ะไม่งั้นน่ะใส่ชุดที่คุณแม่ซื้อให้ไปสยามนะคะเพื่อนรอปอทุกทีเลยอ่ะไม่หรอกเออนี่ป้ามีกระเป๋าใบเล็กๆใบนึงเขาซื้อมาฝากแต่ป้าไม่ได้ใช้เดี๋ยวให้หนูสวยไหมคะคุณลุงสวยจ้ะไหนไหนไหนเราหมุนสิ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 นี่นี่ลุงจะบอกให้นะต้องปอใส่ชุดอย่างนี้แล้วเนี่ยดูเป็นสาวสวยเลยจริงเหรอคะคุณลุงจริงสิคะลุงไม่โกหกหรอกนี่นี่นี่มันทั้งนี้ก่อนเกือบลืมไปเลยนี่ป้าบุตรก็ซื้อเองเลยเนี่ยตัวนี้น่ารักไหมเห็นไหมเดี๋ยวน้องปอไปลองให้ลุงดูอีกชุดหนึ่งนะคะได้ค่ะไม่รู้ตัวจะใหญ่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดิเออนี่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 เออน่าจะพอดีนะทำอะไรกันอ่ะพลพลพี่นี่คุณสุภวัฒน์เจ้านายพี่ไงจำไม่ได้เหรอตัวกลับก่อนดีกว่าพี่น้องจะได้คุยกันด้วยสวัสดีนะครับไปก่อนนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเหรอจันผมกลัวว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่จันก็คิดได้แค่นี้เองวุ้นคิดว่าจันเป็นคนที่เข้าใจวุ้นมากที่สุดแต่สุดท้ายจันก็ไม่เข้าใจวุ้นเลยวุ้นฟังผมก่อนสิวุ้นจันนี่แหละที่ต้องฟังวุ้นการที่เราสนิทสนมกันไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเนี่ยมันทำให้จันระแวงความรู้สึกที่มีกับวุ้นใช่ไหมจันก็ไม่ได้คิดต่างไปจากผู้ชายคนอื่นเลยจันไม่ได้บริสุทธิ์ใจในความรู้สึกที่มีให้กับวุ้นจันคายคนอื่นมากกว่าวุ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นวุ้นมันไม่ใช่แล้วทำไมเราต้องอยู่ห่างๆกันด้วยล่ะทำไมเราไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเดิมไม่ได้ทำไมเราจะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันเหมือนเดิมไม่ได้ทำไมจันทำไมมันไม่เหมาะสิมันไม่เหมาะด้วยอะไรใครเป็นคนกำหนดว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะใจไงจันใจของเราเองเนี่ยถ้าเราหนักแน่นในความรู้สึกที่เรามีต่อกันนะเราก็ไม่ต้องกลัวคนอื่นเลยว่าใครจะมาว่าอะไรแต่เนี่ยจันกลัวจันกลัวว่าการที่จันมาสนิท กับวุ้นจะทำให้คนอื่นเขามองจันไม่ดีใช่ไหมมาว่าจันได้ใช่ไหมว่าจันจะมาเป็นมือที่สามจันจะมาฉันจะมาเป็นทูของวุ้นใช่ไหมจันใช่ไหมวุ้นฟังผมก่อนสิจันจะให้วุ้นฟังอะไรอีกอะในเมื่อจันตัดความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันจันขอไม่เจอขอไม่พบวุ้นสักระยะแล้วจะให้วุ้นฟังอะไรอีกมันก็แค่ชั่วคราวอะรอให้เรื่องมันซาซาไปก่อนนะดีไหมดีป่ะ
ไม่ต้องพูดอะไรแล้วละจันในที่สุดวุ้นก็ไม่เหลือใครที่เข้าใจวุ้นแล้วไม่เหลือจริงๆวุ้นบอกนั่นแหละคุณสุภวัฒน์เขาก็แค่ซื้อเสื้อผ้ามาให้น้องปอเท่านั้นเองแล้วทำไมพี่ต้องปล่อยให้น้องปออยู่กับเจ้านายพี่ตามลำพังด้วยอะครับยิ่งดูใกล้ชิดเกินกว่าเหตุแบบนี้พี่ดูสิยายปอมันโตแล้วนะครับนี่ที่พี่แค่เดินขึ้นไปหยิบของข้างบนแป๊บเดียวเองนะคุณสุภวัฒน์เขาก็เอ็นดูยายปอก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเขาก็เห็นยายปอเป็นหลานพี่ไม่มีอะไรเลยเอ็นดูหรืออยากจะดูอย่างอื่นกันแน่คะพี่บุตรคราวที่แล้วก็ซื้อสร้อยคอให้นะคะคราวนี้ซื้อเสื้อผ้าให้อีกตกลงเขาหวังอะไรจากยายปอกันแน่คะแม่คะเงียบไปเลยนะเราอะโดนหลอกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่สุจิตพูดจาดีๆหน่อยนะคุณสุภวัฒน์เป็นเจ้านายพี่นะยังไงก็ให้เกียรติกันหน่อยทำไมครับเป็นเจ้านายพี่แล้วคิดไม่ซื่อกับลูกสาวผมไม่ได้งั้นเหรอเยอะแยะไปพี่วัวแก่ยังกินหญ้าอ่อนอะแล้วทำไมพี่คิดว่าการที่เข้ามาเข้านอกออกในบ้านเนี้ยเขาไม่หวังอะไรเลยงั้นเหรอใช่เขาไม่ได้หวังอะไรเลยอ่ะเขาเห็นว่าบ้านนี้มันมีแต่ผู้หญิงแล้วเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เขาก็มาแวะเวียนเยี่ยมเป็นเพื่อนแค่นั้นแหละผมว่ามันช่างจะเกินงามแล้วพี่ผมบอกตรงๆเลยนะผมไม่ไว้ใจไอ้แก่นั่นผมเป็นห่วงลูกสาวผมนี่มันไปกันใหญ่แล้วนะเขาจะมาหวังไม่ดีกับน้องปอได้ไงในเมื่อคุณสุภวัฒน์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ให้เกียรติกันบ้างเพื่อนสนิทอะผมไม่คิดว่าพี่จะลดตัวเองขนาดนั้นเลยนะนิพนธ์ฟังพี่หน่อยนะพี่กับคุณสุภวัฒน์เนี่ยบริสุทธิ์ใจต่อกันพี่ไม่ได้คิดจะยื้อแย่งเข้ามาจากเมียเขาเราแค่มีความรักและความรู้สึกที่ดีให้กันใช่ค่ะป้าหมูกับคุณลุงอะเขารักกันเฉยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ตายเลยที่บอกพูดอะไรออกมาเนี่ยฮะแก่แดดเด็ดแล้วทั้งเราอ่ะพลจิตไม่ให้น้องปออยู่ที่นี่แล้วนะคะอะไรกันเนี่ยเสี้ยวสอนกันยังไงให้เห็นผิดเป็นชอบเนี่ยไปเก็บของกับแม่เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องอยู่แล้วที่เนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยอะไรกันเนี่ยพี่บุตรทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยพี่บุตรนับถือตัวเองยิ่งกว่าอะไรพี่เป็นถึงรองผอ.แล้วพี่ทำเรื่องที่น่าอายแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะพี่ลดตัวเป็นเมียน้อยเขาอะพี่ไม่คิดถึงชื่อเสียงตัวเองพี่ก็ห่วงชื่อเสียงวงตระกูลบ้างสินี่พี่ไม่ใช่เมียน้อยเขานะเข้าใจหน่อยสิพี่ไม่ได้หวังเงินทองจากเขาเราแค่รักกันอยากจะดูแลกันแค่นั้นเองเข้าใจหน่อยพลพี่กำลังทำเรื่องที่น่าอับอายนะแล้วพี่จะร้องขอให้ผมเข้าใจพี่งั้นเหรอพี่กำลังทำลายครอบครัวคนอื่นเขาผมถามหน่อยเถอะถ้าเรื่องมันถูกต้องนะมันจะขึ้นลงขึ้นศาลกันทุกวันไหมล่ะพอเถอะพี่บุตรพอทีเถอะผมไม่อยากได้ยินเรื่องของพี่ไปเป็นขี้ป่าพวกทนายในศาลว่าพี่สาวของผมเนี่ยเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาหยุดเรียกฉันว่าเมียน้อยนะแล้วสิ่งที่พี่ประพฤติเรียกว่าอะไรอะหรือพี่คิดว่าการที่พี่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พี่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครที่มีการศึกษาสูงจะใช้คำนี้ไม่ได้ผมบอกพี่เลยนะถ้าพี่นอนกับคนที่เขามีลูกมีเมียแล้วเขาเรียกว่าเมียน้อยหยุดอย่างนี้นะเธอกำลังดูถูกพี่สาวของเธอผมไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาดูถูกพี่เหมือนกันพี่ยังไม่นับถือตัวเองเลยอ่ะพี่จะเหลืออะไรให้ผมนับถืออีกเนี่ยใจเมื่อเธอไม่เข้าใจพี่นะเธอรังเกียจพี่เกินกว่าจะนับถือพี่ได้พอกันทีเราขาดกันเธอไม่มีพี่สาวอย่างฉันแล้วฉันก็ไม่มีน้องชายอย่างเธอด้วยไปบอกไปพ้นจากบ้านนี้ต่อไปนี้แกไม่มีป้าแบบนี้อีกไปป้าบุตรไม่ต้องเรียกเขาว่าป้าไม่ต้องไปนับถือเขาอีกThank you.
ำไมเราไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเดิมไม่ได้ทำไมเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมไม่ได้ทำไมแจ๊สทำไมผมบอกพี่เลยนะถ้าพี่นอนกับคนที่เขามีลูกมีเมียแล้วเขาเรียกว่ามีน้อยเป็นกลัวการที่แจ๊สจะสนิทกับคุณจะทำให้คนอื่นเขามองแจ๊สไม่ดีใช่ไหมก็ว่าแจ๊สได้ใช่ไหมว่าแจ๊สจะมาเป็นมือที่สามแจ๊สจะมาเป็นทูของคุณใช่ไหมแจ๊สในที่สุดคุณก็ไม่เหลือใครที่เข้าใจคุณแล้วที่เมียน้อยเขานะไม่เหลือจริงๆเข้าใจหน่อยสิ